ด,ดิฉันนางสาวบงกชพรดวงสีแก้วนักวิเคราะห์จากฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชค่ะวันนี้จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่ทางสวทชมีความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนค่ะในส่วนของตัวการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้ว ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยโดยสวทชวได้ร่วมกับการไฟฟ้าผ่ายผ,ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและขสมกในการพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตและจําหน่ายรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทยโดยโจทย์ตั้งต้นนั้นก็มาจากหน่วยงานภาครัฐ ที่ถามถึงขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศค่ะค่ะเพราะฉะนั้นภายในโครงการจึงพยายามที่จะวิจัยและพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการไทยซึ่งประกอบไปด้วย4บริษัทหลักๆที่มีความสามารถในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้านะคะนั่นก็คือ1บริษัทพานทองกลการจำกัด2บริษัทรถไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดมหาชน3บริษัทโชคนำชัยไฮเทคเพรสซิ High ่งจำกัดและ4บริษัทสบายมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดค่ะ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าวและยังเป็นการยกระดับความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการไทยในการออกแบบและพัฒนาและนําไปสู่การผลิตรถด้วยสสารไฟฟ้าภายในประเทศค่ะรถด้วยสารไฟฟ้าในโครงการนั้นพัฒนาจากรถด้วยสารประจำทางใช้แล้วของคอสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า20ปีและแจ้งโดระวางนะคะและก็ทําให้ถูกตีเป็นซากโดยทางโครงการได้นํารถด้วยสารประจำทางเครื่องยนต์สันดาบนั้นมาปร,ปรับปรุงและก็พัฒนาเป็นระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่อยืดอายุการใช้งานโดยต้นทุนต่อคันนั้นอยู่ที่ประมาณ8.5ล้านบาทถ้าเทียบกับการที่ต้องไปซื้อรถใหม่ที่มีต้นทุนในการจัดซื้อมากกว่า12ล้านบาทนั้นก็ถือว่าประหยัดได้ถึง3.5ล้านบาทหรือเกือบ30%เลยทีเดียวคาดว่าหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อรถใหม่นอกจากนั้นก็ยังเป็นการพัฒนารถด้วยสารไฟฟ้าด้วยขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยหลากหลายสถาบันทั้งจากทั้งมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะโดย4ผลงานหลักที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนั้น 1. ได้แก่ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าที่พัฒนาจากรถโดยสารประจำทางใช้แล้วจำนวน4คันวิ่งได้อย่างน้อย120กิโลเมตรต่อการประจุไฟฟ้าและมีความเหมาะสมในการบริการเป็นรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่มีต้นทุนการพัฒนาต่ำผลผลิตที่2นั้นก็คือสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง72กิโลวัตต์มีระยะเวลาในการประจุไฟฟ้าเมื่อใช้ร่วมกับตัวต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้านั้นอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงต้นทุนในการผลิตต่อสถานีประจุไฟฟ้าอยู่ที่300,000บาทต่อสถานีชาร์จโดยออกแบบและพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t เทค่ะ ในส่วนที่สามนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้องค์ความรู้และข้อเสนอแนะในการออกแบบวิธีการทดสอบรถโดยสารไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศไทยทั้งด้านสมรรถนะการตรวจสอบคุณลักษณะความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งานซึ่งจะนําไปสู่การอ้างอิงผลการทดสอบเพื่อรับรองและยื่นจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกในส่วนนี้นะคะสวทชโดยทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ m t ็ c และ n e ็ t e c h ได้ออกแบบกระบวนการทดสอบสมรรถนะให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยโดยรถโดยสาทั้ง4คันนั้นจะผ่านการทดสอบสมรรถนะเช่นการประเมินการขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา30นาทีการวิ่งขึ้นทางลาดชันและการวิ่งทดสอบผ่านบริเวณน้ำท่วมขังเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเก็บข้อมูล การวิ่งจริงโดยการทดสอบวิ่งรับผู้โดยสารตามเส้นทางของสอมอกรวมทั้งสิ้น6สายด้วยกันในส่วนสุดท้ายที่จะได้จากโครงการก็คือรายงานการศึกษาความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์และก็ข้อเสนอแนะนโยบายของประเทศจากการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าจากรถประจําทางใช้แล้วของขอสอมอกค่ะโดยต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าระดับอุตสาหกรรมจํานวน4ต้นแบบนั้น ก็จะพัฒนาโดยผู้ประกอบการทั้ง4รายหลังจากผ่านการทดสอบสมรรถนะความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งานแล้วจะได้รับการจดทะเบียนและส่งมอบให้กับหน่วยงานร่วมดําเนินการทั้ง4หน่วยงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้และการศึกษารวมทั้งการใช้งานในภาคบริการขนส่งมวลชนต่อไปค่ะโดยดิฉันก็หวังว่าทางทุกท่านนะคะจะได้ใช้บริการรถ โดยสารไฟฟ้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยและผู้ประกอบการในไทยในเร็ววันนี้ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะ